เข้าสู่วิดีโอที่4นะครับในวิดีโอนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการสร้างตัวแปรนะครับประเภทของตัวแปรขึ้นมาใหม่นะครับในภาษา C ีเนี่ยเขาก็เตรียมตัวแปรไว้ให้เราใช้งานหลายประเภทใช่ไหมครับแต่ว่าบางทีมันก็ไม่เพียงพอต่อการใช้งานนะครับเช่นเราต้องการจะเก็บค่าไฟจราจรนะครับมันก็มีไฟไฟแดงครับไฟเขียวไฟเหลืองใช่ไหมครับเออจะเก็บในตัวแปรประเภทไหนดีล่ะใช่ไหมครับเพราะว่าเออมันเป็นตัวเลขก็ไม่ใช่ใช่ไหมครับเป็นตัวอักษรก็ก็ไม่ใช่นะครับ ในวิธีการที่เราจะสร้างตัวแปรขึ้นมาใหม่ในบทนี้นะครับเราเรียกว่า enumerated type นะครับก็คือเราจะบรรยายนะครับว่าในตัวแปรแต่ละประเภทที่เราสร้างขึ้นมาใหม่อ่ะมีค่าเป็นอะไรได้บ้างนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดเราจะสร้างตัวแปรประเภท traffic light ขึ้นมาเราก็ต้องอธิบายว่า traffic light like มีค่าเป็นอะไรได้บ้างซึ่งในที่นี้ก็เป็นได้3ค่าใช่ไหมครับก็คือแดงนะครับเขียวแล้วก็เหลืองนะครับเอาเรามาดูตัวอย่างก่อนนะครับว่าในโจทย์ที่เราออก แบบมาเมื่อกี้นี้นะครับไฟจราจรนะครับถ้าไม่มี Un นโนเบเลต์ไทเนี่ยเราเขียนยังไงได้บ้างนะครับก็มาดูซอฟต์โค้ดนี่ครับก็คือเราก็อาจจะกำหนดให้นะครับเลข0ถูกไหมครับแทนไฟแดงนะครับเลข1แทนไฟเขียวนะครับแล้วก็เลข2แทนไฟเหลืองนะครับ่ะเวลาเขียนโปรแกรมเราก็อาจจะประกาศตัวแปรชื่อ c o l o r ขึ้นมานะครับเป็น Typ e int ถูกไหมครับ0 0น2ย์เป็นค่าเลขจำนวนเต็ม นะครับ in color นะครับแล้วเราก็ if นะครับ color เท่ากับเท่ากับ0นะครับก็คือเป็นไฟแดงถูกไหมครับเราก็สั่ง stop นะครับ else if นะครับ color เท่ากับเท่ากับ1ก็คือถ้าเกิดว่าเป็นไฟเขียวก็ให้ go นะครับให้ไปนะครับแต่ถ้าเกิดเป็น yellow นะครับก็ให้ slow นะครับก็คือชะลอความเร็วลงนะครับโดยที่เราเขียน comment ไว้นะครับว่า red is 0นะครับ green is 1นะครับแล้วก็ yellow is 2นะครับก็ ทำงานได้นะครับโปรแกรมนี้ก็ถือว่าทํางานได้ถูกต้องนะครับปัญหาก็คือว่าพอเราเขียนเขียนไปเรื่อยๆนะครับเราก็จะเริ่มลืมละว,ว่าเ,เลขศูนย์หนึ่งเนี่ยมันแทนอะไรนะเอ๊หนึ่งมันแทนสีเขียวหรือว่า1มันแทนสีเหลืองนะครับยิ่งถ้าเกิดเราไม่เขียนคอมเมนต์ไว้เนี่ยยิ่งจะสับสนมากขึ้นนะครับอ้าวแต่เอ๊ะเมื่อกี้นี้นะครับในในใน,ในวิดีโอที่แล้วๆมานะครับเราก็ได้เรียนเลือกประกาศประกาศค่าคงที่ใช่ไหมครับ ถ้าสมมติว่าเราประกาศเป็นแบบนี้แทนนะครับ define นะครับ red เป็น0นะครับ d e f y n e green เป็น1แล้วก็ d e f i yellow เป็น2เห็นไหมครับก็คือแทนที่จะใช้เลข0 1 2นะครับเราก็ประกาศค่าคงที่ขึ้นมานะครับเป็น red green และ yellow แทนนะครับสำหรับในตัวอย่างนี้นะครับ color ก็ยังมีท้ายเป็น i n อยู่ดีถูกไหมครับเพราะว่าเป็นค่าจํานวนเต็มนะครับแล้วเราก็แทนที่เราจะเปรียบเทียบ color กับค่า0 1 2ตรงๆเนี่ยเราก็เปรียบเทียบกับ ค่าเลดกลีนแล้วก็เยลโล่ซึ่งเป็นค่าคงที่ที่เรารสร้างขึ้นมาใหม่เออวิธีนี้ดูดีถูกไหมครับอย่างน้อยเราอ่านโค้ดก็ดูเข้าใจง่ายขึ้นนะครับไม่เป็น Magic Number แล้วนะฮะแต่ว่าปัญหาก็คือเอเวลาเราดูตัวแปรคันเลอร์เนี่ยเราก็ยังไม่รู้อยู่ดีว่ามันเป็นตัวแปรประเภทอะไรถูกไหมครับเพราะว่าถ้าเกิดดูประเภทของตัวแปรคันเลอร์เนี่ยมันก็คือ i n นเป็นจํานวนเต็มถูกไหมครับแล้วยิ่งถ้าเกิดว่าเรามีค่าคงที่เยอะๆเช่น ลุงกินน้ำนะครับมันก็อาจจะต้องมีตั้งเจ็ดสีเนี่ยใช่ไหมครับเออก็อาจจะเข้าใจยากขึ้นไปอีกนะครับสับสนยากขึ้นไปอีกมีประโยคดีฟายเต็มไปหมดนะครับเราก็เลยนะครับจะแก้ไขปัญหานี้โดยการใช้สิ่งที่เรียกว่า enumerated type นะครับเราลองมาดูการประกาศ enumerated type ก่อนนะครับการประกาศ enumerated type เนี่ยจะใช้คีย์เวิร์ด enum นะครับ enum นะครับ enum แล้วก็วัตนะครับ ตามด้วยชื่อของ enum นะครับสังเกตว่าจะคล้ายๆกับตอนที่เราประกาศ struct นะครับแค่เปลี่ยนจาก k e ว w o r d struct เป็น keyword enum นะครับแล้วก็เปิดวงเล็บปีกานะครับทีนี้เราก็ต้องในวงเล็บปีกาเนี่ยเราก็ต้องบรรยายนะครับว่าค่าของตัวแปรประเภทนี้เป็นอะไรได้บ้างนะซึ่งจุดที่อยากให้สังเกตก็คือตอนที่เราประกาศ struct เนี่ยเราจะขั้นด้วยสมาชิกแต่ละตัวด้วย s e มิโคลอ n ถูกไหมครับใน enum เนี่ยเราจะเข้าด้วยเครื่องหมายคอมม่านะครับเป็นได้กี่ค่าเราก็ คันคอมมาไปเรื่อยๆนะครับ e n น m ำ a l u e 1, น n ่ m คอมมา 2, ีน้ำ Value 3คอมมานำไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ปิดวงเลบปิดกานะครับแล้วก็ปิดด้วยเครื่องหมายเซมิโคลอนนะฮะฟังดูงงๆใช่ไหมครับเรามาลองดูตัวอย่างนะครับเช่นเราต้องการจะประกาศนะครับประเภทตัวแปร r a f f i c light นะครับให้มีค่าเป็นไปได้คือ red green แล้วก็ y e ล l o w นะครับเป็นไปได้3ค่านะฮะเราก็เริ่มด้วยการประกาศคีย์เวิร์ดอนำนะครับแล้วก็วักแล้วก็ Traffic Underscore Light นะครับก็คือชื่อของอนำนฮะแล้วก็ เปิดวงเล็บปีกานะครับแล้วก็ค่าทั้ง3ค่าที่เป็นไปได้นะครับทีละค่าคั้นด้วยคอมม่านะครับก็คือเรดคอมม่ากรีนคอมมาเยลโล่นะครับเท่านี้เครับเราก็จะได้ตัวแปรประเภททัฟฟิกไลท์ขึ้นมาใช้งานแล้วนะครับโดยที่ตัวแปรที่ประกาศเป็นทัฟฟิกไลท์เนี่ยก็จะมีค่าเป็นไปได้3ค่านะครับก็คือไม่เลดก็ต้องเป็นกรีนไม่ก็เยลโล่นะครับอ่าวิธีประกาศตัวแปรนะครับเราก็ใช้คีย์เวิร์ดนะครับ eNum แล้วก็ชื่อของ eNum นะครับ eNum traffic underscore light นะครับ แล้วก็ตามด้วยชื่อตัวแปรนะครับที่เราต้องการจะประกาศนะก็เป็น enum traffic underscore light แล้วก็ color นะครับเห็นไหมครับแทนที่เราจะใช้ประกาศเป็นจำนวนเต็มนะครับเป็น int แล้วก็เป็น enum traffic underscore light แทนนะฮะวิธีใช้งานค่าที่เราประกาศขึ้นมาเนี่ยก็สามารถอ้างอิงถึงถึงชื่อได้ตรงๆนะครับเหมือนกับเวลาที่เราอ้างอิงค่าคงที่นะครับในที่นี้เราก็เห็นนะครับว่าเราใช้ color เท่ากับ red ได้เลยนะครับ ทีนี้มาดูโปรแกรมเต็มๆกันบ้างนะครับอันแรกนะครับประกาศก่อนนะฮะว่า enum เนี่ยก็คือท้ายใหม่ที่เราจะสร้างขึ้นมาเนี่ยประกอบด้วยค่าอะไรบ้างนะครับก็คือ enum traffic underscore light นะครับ red comma green m a yellow นะครับอันดับต่อมานะครับประกาศตัวแปรประเภท enum traffic light นะครับให้มีชื่อว่า color นะครับก็คือ enum traffic light var color นะครับ ทีนี้โค้ดส่วนที่เหลือจะคล้ายๆกับตอนที่เราใช้ค่าคงที่ในการเขียนโปรแกรมนะครับก็คืออ้างอิงถึงคําว่า Red Green แล้วก็ Yellow ได้ตรงๆนะครับไม่ต้องใช้เป็นตัวเลข0.1.2นะฮะอ่านะครับ,ะนะรบจะสังเกตเห็นว่าพอเราเปลี่ยนไปใช้ Enumulated t ไท e แล้วเนี่ยโปรแกรมเนี่ยก็จะเข้าใจได้ง่ายขึ้นใช่ครับแล้วก็อ่านเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับในบทต่อไปนะครับ ก็ในวิดีโอต่อไปนะครับเราจะสอนการสร้างชนิดข้อมูลใหม่อีกแบบหนึ่งนะครก็ลองติดตามกันดูครับ